พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโรคล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธุยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังกองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไป รายการนี้มีผู้ชมฟังหลายผู้เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทอญหรือจะถามปัญหาก็ว่าไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูสิคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เอื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอฬารยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและความอำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์และตอนนี้ก็ขอเจริญพรต้อนรับคุณโยมขวัญจิตปอนลาคอตจากลันคอนประเทศอังกฤษใกล้วัดพระสิงห์ยูเคใกล้วัดพระสิงห์ยูเคซึ่งโอ้ตอนนี้เข้ามาคุณโยมขวัญจิตปอนลาคอตบอกว่าสาธุสาธุข้า
อืมเออสาธุสาธุvery very nice very very nice ค่ะว่างั้นนะคุณยมจากประเทศอังกฤษเข้ามาเป็นท่านแรกวันนี้สำหรับวันนี้รายการเราก็ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคือท่านอาจารย์เพชรเดี๋ยวชื่อจริงเพชรเพชรฮะเพชรอะไรนั้นเพชรครับเพชรท่านอาจารย์เพชรเพชรเนี่ยนะเพชรเพชรเพชรชาลาเพชรไอ้ฉายาโพธิวังโสโพธิวังโสท่านอาจารย์เพชรราชโพธิวังโสเป็นนักศึกษาทำปริญญาโทเอกปริญญาเอกนะทำปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยปัญจาบีปัญจาบีนะ University ปัญจาบี University คือมหาวิทยาลัยปัญจับนะที่เรารู้กันก็คือปัญจาบี University มหาวิทยาลัยปัญจับในทางด้านทิศเหนือของกรุงนิวเดลีแต่ว่าท่านพัก อยู่ที่วัดโพกันพุทธวิหารแห่งนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์จันดีปิยะทโรเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านอาจารย์เพชรราชนี่ก็ทำปริญญาเอกในสาขาวิชาพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเออนี่โดยตรงเลยสั่งตรงมาเรื่องพระพุทธศาสนาน่ะเอาละตอนนี้นี่จะได้พูดถึงเรื่องของพระไตรปิฎกเล็กน้อยโดยเฉพาะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฐินคือการทอดกฐินซึ่งเราจะได้ทราบจากว่ารายการของเราเป็นรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าเนี่ยวันนี้เราจะได้ทราบว่าการทอดกฐินเนี่ยมันมีมายังไงมันทอดกันมันอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนยังไงนะเราจะได้เรียนถามท่านอาจารย์เพชรราชในรายการของเราในวันนี้ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงของการทอดกฐินหลังจากออกพรรษามาเมื่อวันที่17ไปจนถึงสุดท้ายวันพระสุดท้ายเดือนยี่เป็งเดี๋ยววันปีนี้ไม่รู้วันที่เท่าไหร่เดือนพฤศจิกายนแหละวันที่17 15แล้วพวกนี้นะลืมไป ไม่เป็นไรในหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนเขาเรียกว่าเป็นจีวรการหรือว่าเป็นกฐินการดังนั้นก็ช่วงแรกตอนนี้จะได้ขออนุโมทนาท่านอาจารย์เพชรราชได้พูดถึงว่าเรื่องของพระไตรปิฎกก่อนว่ามีมายังไงความเป็นมาของพระไตรปิฎกเนี่ยมายังไงแล้วก็จากพระไตรปิฎกยังไงขออนุโมทนาครับนามถุรัตนตัญญสะขอความน้อมน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยอภิวันธนน้อมพระจอมไตรลำคาพระพุทธบุรุษตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยปฐมอภิวาทกราบก้มพระธรรมสองฟองใสเลิศวิไลงามงดดังสุริแยงพื้นผู้เป็นผืนหน้าบนล้นพระสังโฆองค์เอกวันธนน้อมกล่าวไหวขมาก้มกราบการขอถวายความเคารพแด่พระเทระโนเทระพ่อแม่ครูบาอาจารย์มดทุกรูปทุกองค์ขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมและก็ได้ยินได้ฟังธรรมต่อไปก็ตั้งใจฟังธรรมเนาะตั้งใจฟังธรรมปุคคาตมาก็เป็นพระอาจารย์เพชรราชโพธิวังโสเป็นพานักศึกษา
อยู่ที่มหาลัยปัญจาบปัติราปีที่สองศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อ The Survey of Buddhist Meditation Techniques ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการฝึกสมาธิของชาวพุทธเนาะอันนี้คือหัวข้อที่หัวข้อวิทยานิพนธ์ครับหัวข้อวิทยานิพนธ์ก็คือ thesis เนาะ synopsis ครับต่อไปก็จะได้พูดถึงความสำคัญเนาะครับความสำคัญและความหมายและความสำคัญของการถวายกฐินความหมายของกฐินนี่คือกฐินเป็นศัพท์บาลีแปลตามศัพท์ว่าไม้สดึงคือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะหยิบเป็นจีวรในสมัยโบราณซึ่งผ้าที่หยิบสำหรับสำเร็จกฐินหรือไม้สดึงแบบนี้เรียกว่าผ้ากฐินซึ่งผ้ายิบจากไม้แบบก็คือขึงผ้าแล้วก็หยิบผ้าใส่ไม้สดึงเนาะที่เขาเรียกว่าเป็นผ้าขึงกฐินมีกำหนดระยะเวลาถวายจะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นไม่ได้ระยะเวลานั้นมีเพียงแค่1เดือนคือตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ก็คือวันเพ็ญเดือน12ระยะเวลานี้เรียกว่ากฐินกรานก็คือระยะเวลาทอดกฐินหรือเทศกาลทอดกฐินครับในช่วงนี้ก็คือใน1เดือนครับหลังจากออกพรรษาไปครับถึงวันกลางเพ็ญเดือน12ถ้าทางภาคเหนือเราเรียกว่าเป็นเดือนยี่ครับเดือนยี่แต่ทางภาคกลางทางประเทศเรานี่ว่าเดือน12หรือว่าเดือน12ว่าเดือน12เดือนธันวาเหมือนกันเดือนกลางเดือน12คือมันมี1วัน1เดือนครับ1ปีแล้วก็1รูปแล้วก็1ผืนนะครับคือ1วันนี่ก็คือทำได้เฉพาะวันนั้นอ๋อไอ้นั่นหมายถึงถวายแค่วันนั้นแล้วก็1เดือนก็คือถวายได้แค่เดือนเดียวนอกจากนั้นก็คือไม่ใช่กฐินแล้วน่าจะเป็นสังฆทานหรือว่าเป็นผ้าป่าอย่างอื่นไปได้เนาะหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีก็ปีหนึ่งก็มีครั้งปีครั้งเดียวครับปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวแล้วก็ปีนั้นเดือนนั้นวันนั้นก็มีพระรับได้แค่หนึ่งรูปหรือว่าหนึ่งองค์และผ้าที่จะถวายก็ผ้าผืนเดียวเท่านั้นเนาะอันนี้คือความหมายของกฐินทีนี้ทางภาคเหนือเนี่ยนะทางภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหรือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใกล้ๆกับประเทศลาวนี่นะครับเราจะมีประเพณีอีกอันหนึ่งก็คือจุลกฐินจุลกฐินจุลกฐินเนี่ยโดยเฉพาะจุลกฐินนี่จะทำมีการทำผ้าด้วยครับครับคือจะเริ่มทำตั้งแต่ตอนกลางพรรษาก็คือปลูกต้นฝ้ายครับต้นฝ้ายที่จะมาทำเป็นเอามาทอเป็นผ้าผ้าครับแล้วก็มาตัดมาเย็บมาตัดมาเย็บคือจะทําเสร็จทั้งหมดเลยในวันเดียวใช่คือเราเตรียมเนี่ยเตรียมไว้เก็บเก็บได้ไว้ได้เป็นได้เลยนะเป็นฝ้ายเนี่ยเป็นนี่นะครับเสร็จแล้วก็เอามาปั่นก่อนใช่ตื่นเช้ามาเนี่ยตี4ตี5เริ่มทํากันก็จะเริ่มตั้งแต่ตี3นะครับเตรียมของเตรียมอะไรนะพระมาช่วยกันทําแล้วต้องมีญาติโยมที่จะทอผ้าปั่นผ้าดีดผ้าแล้วทำเป็นเส้นนะโอ้นี่นะตั้งแต่ต้นนู่นมาเลยครับแล้วเสร็จแล้วก็มาทอเป็นผ้าอีกมีเครื่องทอผ้านี่นะถ้าเป็นผืนก่อนใช่แต่แล้วพระเนี่ยก็จะเป็นผู้กะผู้วัดตัวของพระที่จะนุ่งผ้านะขนาดเท่าไหร่นะแล้วต้องให้พอดีเสร็จแล้วก็ตัดผ้านะวัดให้โยมที่จะเย็บจะตัดนะครับทั้งอังสะทั้งจีวรไม่ความจริงอังสะมันไม่มีในหรอกมันมีผ้าอุตราสงฆ์ผ้าจีวรเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ผ้าสังฆาติแล้วก็ผ้าสบง3ผืนทํา3ผืนถ้าผ้าเหลือมากนะทําอังสะด้วย ทําอังสะด้วยแต่ให้เสร็จภายในวันเดียว1 วันอย่างว่าเนี่ยนะครับ
ส่วนกฐินถ้าไม่ทําเป็นจุลกฐินเนี่ยกฐินทั่วไปนี่เราจะหาซื้อผ้าจากร้านค้าที่เขาทําเสร็จแล้วผ้าเป็นผืนแล้วมาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้มีการทํากันแต่เตรียมซื้อผ้ามาเรียบร้อยมาทอดถวายในวันนั้นอันนี้ก็เป็นประเพณีที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันนะครับทำกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างที่วัดเราเนี่ยวัดโพกันเนี่ยโพกันเรานี่จะมีวันที่27ก็เป็นแบบธรรมดาเตรียมซื้อผ้าไตรมาซื้อผ้าไตรมาญาติโยมเป็นเจ้าภาพก็ซื้อผ้าไตรมาแล้วก็มาทำพิธีวันเดียวทำพิธีถวายในวันเดียวนั่นเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องมาเย็บผ้าตัดผ้าทอผ้าอรำอะไรซึ่งเราอย่างนี้เราไม่เรียกว่าไม่ใช่จุลกฐินเป็นกฐินใหญ่เป็นกฐินธรรมดาเป็นกฐินใหญ่ในวันที่27นี่ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันเป็นกฐินสามัคคีเนี่ยทั้งท่านทางสถานทูตทั้งญาติโยมที่อยู่ในกรุงนิวเดลลีนี้ตลอดถึงญาติโยมในประเทศไทยที่จะร่วมทำบุญส่งผ้ามาหรือส่งสิ่งของมาหรือจตุปัจจัยมาร่วมในการจัดงานส่งมาได้ทางบัญชีของทางวัดบัญชีของทางวัดซึ่งก็มีแจกไปอยู่แล้วอันนี้ก็ใช้วิธีนี้ญาติโยมที่อยู่เมืองไทยก็ร่วมทำบุญได้ตอนนี้มีคุณโยมแจ็คหลวงพ่อสาธุโยมแจ็คนี่จากฮ่องกงครับฮ่องกงเนาะเป็นคนจีนเป็นคนจีนจากฮ่องกงแต่ก็ฟังภาษาไทยไม่ค่อยได้นี่เปลี่ยนเขียนแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะแล้วบางครั้งนี่ผมก็พูดเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวนิมนต์อาจารย์พูดภาษาอังกฤษให้โยมฟังหน่อยก็ได้นะโยมแจ็คกับชื่อโยมแจ็คเป็นคนจีนครับเป็นคนจีนอยู่ไทยนานแล้วเนาะไม่ครับอยู่ฮ่องกงนู่นครับฮ่องกงเลยเนาะอยู่ฮ่องกงครับพูดฟังภาษาไทยเข้ามาเป็น FC นี่หลายครั้งแล้วหลายวันแล้วครับครับสาธุคุณโยมออกัสตามมาอีกท่านหนึ่งโยมหน่อยอันนี้อยู่ประเทศอังกฤษครับอยู่ที่ประเทศอังกฤษลันคอนในนนท์วัดเป็นโยมอุปถากปฐมวัดเดี๋ยวก่อนวัดพระสิงห์ยูเควัดพระสิงห์ยูเคที่ท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศนะเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มีท่านอาจารย์กายหันอาจารย์หันนรงค์นะโสภณธรรมโมแล้วก็มีพระธรรมทูตอยู่ที่นั่นอีกปีนี้6รูปหกรูปจำพรรษาอยู่ที่นั่นครับเดี๋ยวผมขอคำถามท่านอาจารย์ต่อไปในเกี่ยวกับเรื่องของกฐินเนี่ยว่าความกฐินเนี่ยมันจำแนกตามความหมายเพื่อความเข้าใจให้มันง่ายกว่าให้มันง่ายๆขึ้น มีจำแนกเป็นยังไงบ้างครับให้มันก็เรียกว่ามันเป็นการวิเคราะห์ให้ออกมาที่เราทำกันในปัจจุบันแล้วก็เอาวินัยมาว่าด้วยตามวินัยตามธรรมตามวินัยกฐินนี่จะแยกตามความหมายเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเนาะก็คือหนึ่งกฐินนี่เป็นชื่อของกรอบหรือว่าไม้แบบไม้แม่แบบหรือว่าสะดึงหรือว่าไม้สะดึงที่เขาเรียกกันครับสะดึงนั่นมันเป็นชื่อไม้ใช่เป็นชื่อไม้ที่ขึงผ้าแล้วก็เย็บผ้าถึงมาเย็บผ้าครับแล้วก็สำหรับทำจีวรดังกล่าวข้างต้นนั้นแล้วก็ตัวที่สองก็คือกฐินเป็นชื่อของผ้าที่ถวายแก่พระสงฆ์เพื่อกรานกฐินก็คือโดยได้มาจากการใช้ไม้แม่แบบที่ขึงเย็บสามข้อที่สามก็คือกฐินเป็นชื่อของงานบุญประเพณีถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์เพื่อกรานกฐินข้อที่4ก็คือกฐินเป็นชื่อของสังฆกรรมการกรานกฐินของพระสงฆ์เนาะมันมีอยู่4ข้อนี้ครับใช่สำหรับจีวรแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือจะจัดอยู่ในประเพณีครับแล้วก็
อยู่ในสังฆกรรมของการกฐินการกรานกฐินเนี่ยคือการมอบผ้าให้กับองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็มีการสวดแต่วันนี้ผมไปร่วมงานกฐินของอินเดียประเทศอินเดียเป็นพระของประเทศอินเดียก็จริงก็มาหลายชาตินะวันนี้มาจากศรีลังกามาจากอินเดียบังคลาเทศแล้วก็ประเทศลาวประเทศไทยแต่ว่าองค์ประธานนะเป็นพระอินเดียแล้วก็การสวดเนี่ยกรานกฐินเนี่ยเราก็ทำแบบง่ายๆองค์สวดองค์การกฐินนี่ก็กฐินังอัฐารตุเนี่ยนะว่าสวดกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้พรเลยยะถาวาลีสุขีทิโยให้พรก็ง่ายดีเหมือนกันนะเป็นประเพณีนะเป็นประเพณีที่ตามวินัยเขาทำกันอย่างนี้ทำกันอย่างนี้แต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยก็ต้องสมมุติสีมานะเข้าแล้วก็สวดสมมุติก่อนแล้วก็สวดกฐินก่อนพอสวดกฐินเรียบร้อยแล้วก็พระองค์กรานกฐินก็จึงถ้าองค์สวดเนี่ยจะได้สวดกรานกฐินมอบถวายพระองค์รับกฐินองค์ที่รับกฐินแล้วก็มีการสวดสมมุติสีมาอะไรกันก่อนแต่ที่นี่ที่อินเดียนี้แบบง่ายๆเลยไม่ต้องมีการสมมุติสีมาไม่ต้องอะไรก็ถือว่าการกฐินไปเลยครับการกฐินไปเลยก็เป็นเขาทำกันมาอย่างนี้นะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไว้เนาะครับเป็นอย่างน้อยก็ยังได้รู้ว่ามีกฐินอยู่แต่บางที่บางสถานที่ไม่มีเลยนะพ่อจันครับเพราะว่าไม่รู้จักวิธีการทำกฐินก็เลยไม่ถึงในอินเดียเนี่ยใช่ไหมครับไม่มีเลยแล้วก็บางเขตบางที่ก็คือไม่มีเลยเพราะว่าหาพระยากเนาะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ได้เห็นแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะที่ยังรักษาวัดวาพุทธศาสนาไว้ให้ชาวพุทธเราได้เห็นได้ดูครับทีนี้ว่าในเรื่องของความสำคัญของกฐินเนี่ยทีนี้มันแตกต่างจากการให้ทานอย่างอื่นยังไงบ้างครับครับก็ความสำคัญพิเศษเนาะแตกต่างจากการทานอย่างอื่นก็คือการกฐินการถวายกฐินนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งทำให้การถวายกฐินมีความพิเศษแตกต่างจากการทานอย่างอื่นดังนี้หนึ่งคือจำกัดประเภททานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นจะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นนี้ไม่ได้สองจำกัดเวลาคือกฐินเป็นการการทานอย่างหนึ่งตามพระบรมบทานุญาตดังนั้นจึงจำกัดเวลาว่าต้องถวายภายในระยะเวลา1เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไปข้อที่สามจำกัดงานคือพระภิกษุที่กรานกฐินต้องตัดเย็บย่อมและคล้องให้เสร็จภายในวันที่กรานกฐินข้อที่สี่จำกัดทายะธรรมคือผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่พระวินัยกำหนดไว้ข้อที่ห้าจำกัดผู้รับคือพระภิกขุผู้รับกฐินต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาตั้งแต่หนึ่งรูปขึ้นไปและจะใช้พระห้ารูปขึ้นไปในการกรานกฐินในโบสถ์เท่านั้น 6. จำกัดคราวคือวัดหนึ่งรับกฐินได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นข้อที่7เป็นพระบรมพุทธานุญาตทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตเช่นพระมหาอุปาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตผ้าอาบน้ำฝนแต่ผ้ากฐินนี้พระองค์ทรงอนุญาตเองนับเป็นพระประสงค์โดยตรงเนาะ
อันนี้ก็คือพุทธานุญาตนี่คือพระพุทธองค์เนาะก็คือเป็นคนอนุญาตให้ถวายตอนนี้ก็มีคุณยมครูรงนะครับแล้วก็ขุนอะไรครับขุนอะไรนะขุนทองเตัวรงรงขุนทองขุนทองใช่ขุนทองนะขุนทองอโมทนาแล้วรงหรือรองเนี่ยนะครับมันออกเสียงได้สองอย่างนะเอฟซีหลวงตาเยอะเด้เนาะเดี๋ยวโอรุงมั้งนะรุงตัวรุ่งนะครับรอมีโอสองตัวเนี่ยนะครูรุ่งครูรุ่งครูรุ่งนี่เป็นเอฟซีใหม่ครับครูรุ่งขุนทองครูรุ่งขุนทองครูรุ่งขุนทองเอฟซีใหม่แม่แล้วทีนี้รักแม่หน้านี่เป็นอันนี้เป็นเอฟซีเก่าแล้วครับเคยเข้ามาหลายครั้งแล้วโอ้ดังโมทนารักแม่หน้าทุนหัวนี่นะสาธุสาธุชื่อเฟซทีนี้มีท่านอาจารย์ขจรขันติสาโรก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกเหมือนกันที่มหาวิทยาลัยนิวเดลีที่นี่องค์นี้คุ้นๆนะอาจารย์เคยมาพักอยู่ที่วัดเรานี่ครับครับแล้วตอนนี้ไปพาราณสีไปเอากระเป๋ากลับมาแล้วนะกลับมาที่หอพักอยู่ในมหาวิทยาลัยนิวเดลีครับมหาวิทยาลัยเดลีอีกท่านหนึ่งคือมรกตน้อยทารินนันท์ทารินนันทกุลนันทกุลครับทารินันกุลไวสาครับท่านอาจารย์อันนี้คนเมืองครับคนเมืองครับอันนี้คนเมืองครับมรกตน้อยนี่นะมรกตน้อยคนเมืองวันนี้เข้ามาเยอะผ่านไปมากแล้วเมื่อกี้เนี่ยผ่านไปที่ไม่ได้อ่านที่อ่านไม่ทันมัวคุยกันอ่านไม่ทันที่ผ่านโมทนาท่านอาจารย์ขจรคันติสาโรรับออกอากาศรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของเรานี่3วันครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันจันทร์วันพุธวันศุกร์อาจารย์ท่านอาจารย์เป็นนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยแล้วก็ปรัชญาครับครับเป็นนักศึกษาคณะวิชาสาขาวิชาปรัชญาครับนักบัญชาการขอรับเหมือนกันนะครับองค์เดียวองค์เขาเดี๋ยวนมัสการอาจารย์อะไรขจรขจรคันติสาโรวัดนมัสการเอาทีนี้ผมก็อยากจะขอทราบเกี่ยวกับความเป็นมาสักหน่อยครับอาจารย์มันมีความเป็นมายังไงเรื่องของกฐินเนี่ยเดิมมันมีประวัติเป็นมายังไงครับความเป็นมาของกฐินนะครับคือมีภิกษุชาวเมืองปาทยรัต30รูปได้เดินทางเพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหน้าวัดเสตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีโอ้สาวัตถีครับแต่ว่ายังไม่ทันถึงเมืองสาวัตถีก็ถึงวันเข้าพรรษาเสียก่อนพระสงฆ์ทั้ง30รูปจึงต้องจำพรรษาณเมืองสาเกตในระหว่างทางพอออกพรรษาแล้วก็ภิกษุเหล่านั้นจึงได้ออกเดินทางมาเข้าเฝ้าพระศาสดาด้วยความยากลำบากเพราะฝนยังตกซุกอยู่เมื่อเดินทางถึงวัดเชตวันพระพุทธเจ้าได้ตรัสถามถึงความเป็นอยู่และการเดินทางเมื่อทราบความลำบากนั้นจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสสามารถรับกฐินได้และภิกษุผู้ได้การกฐินได้อานิสงส์5ประการภายในเวลาอานิสงส์กฐินนับจากวันที่รับกฐินจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน4คือ 1. อานิสงส์กฐินมี5อย่างครับ 1. ไปไหนไม่ต้องบอกลา 2. ไม่ต้องถือไตรจีวรไปครบสำหรับ3ผืน 3. สันคณะโภชนะได้รับนิมนต์ที่เขานิมนต์โดยออกชื่อโภชนะสันได้ 4. เก็บอดิเรกจีวรไว้ได้โดยที่ยังไม่ได้วิกัปและอธิษฐานโดยไม่ต้องอาบัติข้อที่ 5. จีวรลาภอันเกิดขึ้นจักได้แก่ภิกษุผู้ได้การกฐินแล้วเท่านั้น
ไอ้กลางกฐินก็หมายถึงภิกษุองค์ที่กลางกฐินครับแล้วรูปอื่นที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันได้ไหมครับได้ครับได้ด้วยได้ทั้งหมดเป็นอานิสงส์5เหมือนกันหมดได้อานิสงส์เหมือนกันหมดครับแต่ต้องอยู่จำพรรษาครบครับองค์ที่จำพรรษาครบกำหนด3เดือนรูปอื่นที่ไม่ได้จำพรรษามาร่วมด้วยได้อานิสงส์ไหมครับก็ได้อานิสงส์ไอ้ผลทานที่ญาติโยมถวายครับเออได้แต่ว่าไม่ได้อานิสงส์5อย่างไม่ได้อานิสงส์5อย่างเหมือนพระที่จำพรรษาอยู่ครับจะต่างจากไอ้ทีนี้เรียกฉันคณะโพธิ์เนี่ยมันยังไงครับฉันคณะโพธิ์โภชนาอาหารก็เหมือนกับว่าเวลามีโยมมาถวายมาถวายทานหรือว่ามานิมนต์ไปฉันข้าวอย่างนี้ก็บอกชื่ออาหารได้ครับว่าจะถวายอาหารพวกนี้คือออกชื่ออาหารได้เลยคือไม่ต้องอบัติครับแต่ถ้าบอกว่าไปฉันข้าวแล้วบอกชื่ออาหารแล้วเพื่อจะฆ่าสัตว์หรือว่าอะไรสักอย่างนี่คือมาถวายเจาะจงนี่คือเจาะจงลงไปว่านี่คือไม่ได้จะกินอันนี้ใช่ฉันไม่ได้ครับหมายถึงพระบอกหรือว่าโยมบอกโยมบอกครับโยมบอกบอกว่าหรือว่าต้องการอยากสันอะไรหรือว่าแล้วไปบอกนี่ซีนำทางนี่ถ้าพระไปบอกเนี่ยได้ไหมบอกว่าเออวันนี้เอาหมูมานะไม่ได้ลาบหมูอย่างเงี้ยนะสันไม่ได้ไม่ได้เหรอครับไม่ได้ไม่ได้แล้วที่คณะเนี่ยก็หมายถึงว่าคณะสงฆ์คณะเนี่ยสันนั้นเวลมันมีอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าครับคณะโพธิ์เนี่ยนะคณะโพธิ์เนี่ยคณะโพอาหารที่หมายถึงว่าการฉันรวมกันเป็นหมู่ตั้งวงฉันได้กันได้แต่ตามปกตินี่พระจะต้องนั่งฉันของใครของมันใช่ใช่ฉันในบาตรหรือบิณฑบาตมาหรือฉันของตัวเองหรือนั่งเรียงเป็นแถวนั่งฉันของใครของมันแต่ว่าถ้าฉันเป็นคณะได้เนี่ยบางทีญาติโยมนิมนต์ไปที่บ้านมันไม่มีที่นั่งครับต้องนั่งรวมกันนั่งรวมกันสี่รูปห้ารูปเจ็ดรูปแปดรูปอะไรก็ตามเป็นวงเป็นคณะเนี่ยครับฉันเป็นคณะกันได้ครับอันนี้ไม่เป็นอาบัติครับไม่เป็นอาบัติไม่ผิดใช่ไหมครับครับอย่างนี้ได้ครับแล้วพระอาจารย์ไอ้บางทีเนาะผมก็ได้ยินมาเยอะอยู่แต่ว่ามันจะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มไหนก็ไม่แน่ใจนะก็ถ้ามีรูปไหนที่เห็นก็ส่งมาให้ดูก็ดีนะอะไรครับไอ้บางทีนะพระอาจารย์ก็เหมือนกับว่ากฐินนี้คือต้องพระต้องจำห้ารูปขึ้นไปถึงจะถวายกฐินได้แล้วบางทีก็มีความคิดที่แตกต่างออกไปจากพระไตรปิฎกมันน่าจะมีอีกเล่มอื่นเนาะที่เขียนบอกไว้ว่าหนึ่งรูปจำพรรษาแล้วสามารถอ๋ออันนี้เป็นวินัยครับครับเป็นวินัยอันนี้เป็นวินัยครับถ้าวัดที่จำพรรษาไม่ครบสมมติว่าไม่ครบ5รูปนะครับไม่ครบ5รูปมี1รูป2รูป3รูปก็ตามรับกฐินได้ไหมเธอรับได้ครับแต่ว่าต้องนิมนต์พระที่อยู่วัดอื่นมาที่อื่นนะมาร่วมเป็นคณะปุรกะเขาเรียกว่าให้มันเต็ม5รูปอ่ะ5รูปสังฆกรรมได้จนมา5รูปก็สามารถรับได้ถ้าในวัดนั้นจำแค่2องค์3องค์3รูปนี่นะหรือรูปเดียวก็ได้รูปเดียวแต่ว่าอยากจะรับกฐินมีญาติโยมจะนำกฐินมาทอดถวายครับจะทำอย่างไรอันนี้ก็นิมนต์พระวัดอื่นที่จำพรรษาแล้วที่วัดอื่นเนี่ยมาเป็นคณะปุรกะมาร่วมมาร่วมได้ปีที่แล้วนี่ผมไปที่ประเทศไอร์แลนด์ครับในที่ในวัดมีจำพรรษาอยู่3รูปนะจำพรรษาอยู่3รูปแล้วก็มันขาดไป2รูปผมก็นำพระจากประเทศไทยมาอีก3รูปครับรวมแล้วเป็น6ตัวจริงต้องการแค่2ให้เป็น3รูปครับโดยเฉพาะผมเนี่ยไปออกพรรษาที่นั่นเลยใกล้จะออกพรรษาภายใน7วันก็สัตหาไปนะสัตหาแล้วไปแล้วก็ไปออกพรรษาที่นั่นที่วัดพุทธมหาธาตุที่เมืองเดียวก่อนประเทศไอร์แลนด์นะลืมชื่อเมืองไปแล้วนี่ก็ไปรับแล้วเอาพระจากเมืองไทยไป3รูปไปร่วมให้มันครบ5รูปให้มันครบ5รูปครับแล้วพระที่จำพรรษาแล้วเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยไปก็ไม่ได้รับกฐินที่นั่นหรอกคือตัวเองก็รับแล้วจากวัดไทยวัดมันไปแต่ผมนี่ไปรับที่นั่นเลยได้อานิสงส์ไปรับอานิสงส์ที่นั่นเลยครับคือ
ที่ถามมาว่าไม่ครบเนี่ยจะรับได้ไหมก็ตอบว่ารับได้เป็นวินัยบอกเป็นวินัยบอกไว้เลยว่าเป็นคณะเขาเรียกว่าคณะปุรกะนะเป็นคณะปุรกะทำให้ครบ5รูปอ่ะนะทำให้ครบอย่างในยุโรปเนี่ยในยุโรปในอเมริกาหรือในที่ไหนก็ตามที่นั่นจะหาพระยากจำพรรษากันวัดละ1แค่รูป2รูปทีนี้ก็ต้องนิมนต์วัดอื่นมาเนี่ยนิมนต์วัดอื่นมาร่วมเป็นคณะปุรกะคณะปุรกะถ้างั้นก็รับไม่ได้ใช่ใช่รับกฐินไม่ได้พระทุกวันนี้ก็ยิ่งมีน้อยอยู่แล้วเนาะมีน้อยอยู่แล้วก็ส่วนมากก็คือจะไม่เยอะ 4-5 รูปนี่คือหายากอินเดียอย่างในอินเดียอย่างวันเนี้ยที่เราไปวันนี้นิมนต์มาเป็น20 30รูปนะครับรวมได้ประมาณ20กว่ารูปนะวันนี้นะครับ20กว่ารูปมาเป็นคณะปุรกะที่วัดก็คงไม่ครบอ่ะใช่วัดนั้นวัดคงไม่ครบถ้างั้นก็ไม่ได้รับอานิสงส์กฐินจะไม่ได้รับอานิสงส์ถ้าไม่ได้รับกฐินเนาะองค์อื่นที่อยู่วัดอื่นน่ะไม่ได้รับอยู่ละครับทีนี้เรื่องมาพูดถึงเรื่องของอานิสงส์เนี่ยครับครับอานิสงส์กับบุญเนี่ยมันต่างกันยังไงบุญอนุญาตโยมทําบุญทํามาร่วมทําบุญแล้วได้อานิสงส์มั้ยยังไงแล้วพระที่ได้อานิสงส์นี่จะได้อานิสงส์ยังไงมันแตกต่างจากการทำบุญยังไงคำว่าอานิสงส์เนี่ยครับมันแตกต่างกันยังไงที่พระให้พระมาร่วมเนี่ยมันมีอานิสงส์แตกต่างกันกับการทำบุญโดยทั่วไปยังไงนะครับก็อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐินยังมีหลายอย่างนะครับที่ญาติโยมที่มาร่วมบุญกฐินจะได้รับก็คือ1ทําให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมากและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่ายอันนี้สําหรับญาติโยมใช่มั้ยสําหรับญาติโยมครับนี่คืออานิสงส์เลยมีทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินสลิงคารครับมีหมดทุกอย่างนี่คืออานิสงส์นะอานิสงส์มหาศาลเลยครับแล้วข้อที่2ก็คือทําให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื้นบริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอครับนี่คืออานิสงส์ที่ได้รับนะครับที่มาร่วมงานกฐินก็ข้อที่3ก็คือทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายครับนี่คืออานิสงส์ข้อที่3เป็นสมาธิใช่เข้าถึงสมาธิเวลาปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมได้ง่ายใช่ครับเป็นพระโสดาบันสักขาคามีอะไรเนี่ยได้อ๋อแล้วข้อที่4นี่ก็คือได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ข้อที่5คือทำให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปครับข้อที่6ก็คือทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญครับน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถืออันนี้คืออานิสงส์ที่มี6ข้อนี่มากกว่าพระนี่นะพระมีได้5ข้อใช่มั้ยครับแถมให้ครับพระได้5ข้อนี่โยมได้ทั้ง6ข้อใช่ให้โยมเยอะกว่าเพราะว่าโยมเป็นคนที่ขนขวายนำมาถวายเนาะครับแถมให้ได้บุญเยอะได้อานิสงส์เยอะกว่าใช่ครับนี่คืออานิสงส์เอาคราวนี้มาพูดถึงด้านบริขารบ้างครับบริขารบริขารที่เป็นองค์กฐินเนี่ยมันมีอะไรบ้างยังไงครับแล้วเราเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวันเนี้ยที่บริขารที่พระอินเดียงานกฐินของอินเดียวันนี้นะโอ้สุดยอดเหมือนกันนะครับได้ว่าตามหลักธรรมวินัยตามหลักก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างวันนี้บอกครับครับคืออัฏฐบริขารนี่เนาะประกอบด้วย8ประการครับอัฏฐบริขารนี่ก็คือหมายถึงเครื่องใช้เครื่องใช้สอยที่จำเป็นของภิกษุซึ่งมี8อย่างเรียกว่าอัฏฐะก็คือ8ครับอัฏฐบริขารได้แก่1จีวรที่เราใส่อยู่นี่เขาเรียกว่าจีวรครับนี่คือผ้าอุตราสงฆ์และผ้าสังฆาติก็คือสังฆาติก็คืออันนี้สังฆาผ้าและภาพอย่างนี้ครับและผ้าสบงหรือได้อันตรวาสกครับสบงนี่ก็คือผ้านุ่ง
ผ้านุ่งข้างในครับผ้าไอแล้วก็ตัวที่3คือผ้าสบงตัวที่4ก็คือประคดเอวก็คือผ้าประคดเอวที่รัดเอวนั่นแหละครับแล้วก็5มีดโกนมีดโกนนี้โกนหนวดโกนผมโกนได้ทุกอย่างนะมีโกน6คือบาทครับบาทนี่คือขาดไม่ได้เลยครับอันนี้คือเหมือนกระติบที่เราใส่ข้าวสันนี่ คือบาทเวลาไปบินทบาทบินทบาทญาติโยมใส่ข้าวให้นี่ก็ต้องมีบาทครับแล้วก็เวลาสันข้าววันละครั้งนี้ก็ต้องมีครับอาจารย์ครับแล้วก็7ก็คือเข็มเย็บผ้าเวลาผ้าขาดนี่ก็ต้องเย็บเองนะครับอาจารย์ก็ต้องขาดไม่ได้8คือเครื่องกรองน้ำนี่ต้องมีคือเวลาเราเข้าป่าเข้าดงนี่ครับอาจารย์ก็ต้องมีผ้าขาวหรือว่าผ้ากรองน้ำนี่แหละกองน้ำก่อนจะมาดื่มเนาะเพื่อจะไม่ให้มีสัตว์อยู่ในน้ำนั้นนี่เขาเรียกว่าอัฏฐบริขารในวงการของพระจำกันว่าผ้าคือผ้า4เหล็ก3น้ำ1ครับอันนี้ผ้า4เหล็ก3น้ำ1ครับอันนี้เรียกง่ายๆชั้นๆก็คือรวมเป็นอัฏฐบริขาร8ผ้า4ผืนเหล็ก3นี่มันอะไรเหล็ก3ก็คือมันก็จะมีไอ้ใบมีดโกนใบมีดแล้วก็เข็มเข็มครับเหล็ก3ใบมีดกับเข็มครับมีอะไรมีดโกนกับละอะไรอีกอันนึงเดี๋ยวก่อนเหล็ก3ผ้าผ้า4รู้ละผ้า4รวมประคดนะรวมประคดใช่ๆประคดก็เป็นผ้าเหล็ก3นี่มีเข็มเย็บผ้านะแล้วก็ใบมีดโกนนะมีดโกนอีกอันหนึ่งอะไรอ่ะแต่ผมเห็นวันนี้ที่อินเดียเนี่ยก็บาทก็เป็นเหล็กอ๋อบาทเป็นเหล็กบาทเป็นเหล็กก็เป็น3อย่างแล้วก็แต่ไม่เห็นบาทนะวันนี้ไม่เห็นบาทนะใช่น้ำหนึ่งก็คือมีไหมบาทวันนี้กองกันน้ำครับมันไม่เห็นบาทมีเข็มอยู่นะมีเข็มอยู่เลยนี่ครับอันนี้คือเรียกว่าอัฐบริขาร8อย่างบริขาร8อย่างรวมกันอยู่นั่นแหละผ้า4นี่มีแต่วันนี้ครับผ้า4เล็ก3ไม่เห็นบาทหรือเขาวางทางข้างๆหรือข้างไหนเห็นไหมน่าจะมีอยู่ครับมีอยู่ใช่ไหมครับเออแต่บางทีอินเดียเขาก็ไม่มีอะไรที่มันแบบที่หามาได้ก็เอาเท่าที่หาได้เนาะเท่าที่หาได้อาจจะไม่เห็นนะครับวันนี้ไม่เห็นบาทมีแต่อย่างอื่นเห็นมีครบอยู่ใช่แต่หรือมันอาจจะวางอยู่ข้างหลังข้างๆแต่ผมมองไม่เห็นนะแต่ว่าจีวรนี่เยอะนะอ๋อเยอะแต่ว่าหลักๆนี่คือยังไงพระอาจารย์สมมติว่าญาติโยมเขาอยากถวายกฐินอย่างนี้แล้วญาติโยมบางคนเขาก็มีตังค์แต่ว่ามีไม่เยอะอย่างนี้แล้วเขาอยากเป็นเจ้าภาพกฐินนี้เขาควรทำยังไงเขาจะทำได้ไหมบางทีทำได้แต่ว่าบางทีทุกวันนี้คือส่วนมากก็คนมีตังค์หน่อยแล้วก็คนที่จะสามารถหาของได้เยอะกว่าอย่างนี้คือทำได้เพราะว่าแค่บริขาร8อย่างเนี่ยมันก็เป็นกฐินได้แล้วคือมีผ้าครบแล้วไงใช่ผ้า4เหล็ก3น้ำ1น้ำ1ก็คือเครื่องกรองน้ำนะใช่ไหมใช่มันก็เป็นกฐินได้แล้วกฐินได้เนาะครับแต่ว่าในธรรมวินัยจริงคือในธรรมวินัยจริงมันมีแค่นี้เป็นอย่างอื่นไม่มีแล้วครับอันนี้เป็นกองอัฐะ8อย่างครับถ้าบริขาร8อย่างนี้ครบก็ถือว่าใช้ได้แล้วเป็นกองบุญแล้วก็นะเนาะแต่ว่ากฐินจริงๆนี่คือมีแค่ผ้าผืนเดียวนะผ้าผืนเดียวครับครับผืนเดียวจะเป็นจีวรก็ได้จะเป็นสบงก็ได้ได้ครับหรือว่าเป็นสังฆาฏิก็ได้ครับผืนใดผืนหนึ่งอย่างเวลาการกฐินเนี่ยเวลาการกฐินพระที่จะการกฐินเนี่ยไม่ต้องทั้ง3ผืนครับครับการพื้นเดียวพื้นเดียวคือผ้าอุตราสงผืนหนึ่งหรือสังฆาฏิส่วนใหญ่จะการกฐินเวลาจะนุ่งนะก็พื้นเดียวได้ครบแล้วแต่ทุกวันนี้มันหาง่ายเนาะหาง่ายแล้วก็มันมีเครื่องบริการทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมีเยอะเพิ่มเติมเข้ามาเยอะบางทีเป็นปัจจัยก็แล้วแต่เป็นที่ดินก็แล้วแต่พวกนี้คือเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นเนาะเป็นส่วนประกอบแล้วก็เสริมเติมกันเข้ามาบางทีการก่อสร้างภายในวัดมีก็ญาติโยมก็นำปัจจัยมาร่วมเป็นเขาเรียกเป็นอะไรกฐินน่ะด้วยนะเป็นของเป
เป็นบริวารของกฐินได้ด้วยบริวารกฐินสร้างวิหารเป็นหลังๆศาลากุฏิพระใช่พุทธรูปเป็นองค์ใหญ่ๆแต่ที่จริงก็คือแค่ภาพพื้นเดียวนะจริงกฐินเนี่ยมีแค่ภาพพื้นเดียวก็ใช้ได้แล้วถ้าจะเอาที่ดินเป็นร้อยไร่พันไร่มาอย่างอื่นนี่มันเสริมเข้ามาทีหลังก็คือเป็นไอ้บริวารแต่อ้างกฐินว่ามาเป็นบริวารของกฐินความจริงไม่จำเป็นใช่แต่ว่ามันจะจำเป็นสำหรับวัดที่กำลังมีการก่อสร้างก็อาจจะเป็นได้ใช่เอาแล้วทีนี้ว่ากฐินเนี่ยในงานเนี่ยนะแต่วันนี้ไม่เห็นนะในเมืองไทยเนี่ยมันจะมีจระเข้นะแล้วก็มีเต่ามีอะไรนะมันเป็นยังไงครับมันมีมายังไงหรือมันเพิ่มเติมมายังไงพวกนี้ครับมันมีประวัติเป็นมายังไงครับอันนี้คือกฐินนี่เป็นบริวารเหมือนกันนะเขาถือว่าเป็นบริวารเหมือนกันใช่แต่ว่าในอินเดียวันนี้ไม่เห็นไม่มีใช่ไม่มีครับไม่มีคือเขาเรียกว่าธงเนาะธงกฐินครับอาจารย์ครับธงกฐินนี่มี4ที่บ้านเราจะใช้กันบ่อยที่ประดับประดาที่วัดที่มีวัดที่จะทอดกฐินใช่มันมี4คือจะมีธงจระเข้แล้วก็มีธงนางมัจฉาธงตะขาบแล้วก็เต่าด้วยเนาะเต่าธงได้มี4อย่างนี่แหละครับครับนี่คือเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นปริศนาธรรมครับอ๋อปริศนาธรรมเป็นปริศนาธรรมของคนโบราณครับครับนี่ก็คือจะหนึ่งคือจระเข้นี่คือหมายถึงความโลภเขาเรียกว่าปากใหญ่กินไม่อิ่มนี่ธงจระเข้นี่คือใช้ประดับในงานแห่ที่มีตำนานมันไม่มีลิ้นนะจระเข้นะครับแล้วมันกินแล้วมันอร่อยยังไงคือพูดง่ายๆมันเป็นปริศนาธรรมว่าจระเข้นี่คือกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มครับคือโลภเพ่งเล็งอยากได้นู่นอยากได้นี่มีความโลภก็ไม่อิ่มครับนี่คือความโลภเปรียบเหมือนความโลภนะครับครับอันนี้คือไอ้จระเข้ก็คือตำนานก็คือมีว่าเศรษฐีนี่เกิดเป็นจระเข้ว่ายน้ำตามขบวนกฐินนี่แหละจนใจขาดตายเพราะว่าตอนที่เป็นเศรษฐีก็เคยไม่เคยทำบุญก็เลยหลังจากนั้นตายไปก็เป็นปูโสมเผ่าทรัพย์เผ่าทรัพย์เผ่าทรัพย์ที่ใต้สะพานเนาะเขาเรียกว่าใต้หัวสะพานหัวสะพานครับเสร็จแล้วก็ครับเวลาตายเป็นจระเข้แล้วไปเกิดเป็นจระเข้เวลามีคนทำบุญทำทานถวายกฐินนี่ก็อย่างมีสมบูรณ์แกเอาทรัพย์ไปฝังไว้ที่หัวสะพานครับนี่แหละแล้วก็มีแต่แล้วก็เป็นจระเข้ไปดูอยู่ที่นั่นไปเฝ้าทรัพย์อยู่ที่นั่นครับเสร็จแล้วพอเขาทานกฐินแต่ก็เลยลอยน้ำตามไปลอยน้ำตามไปอยากอนุโมทนาอยากมีส่วนร่วม อยากมีส่วนร่วมด้วยแกไปเข้าฝันเมียแกให้เมียแกเอาไอ้ทรัพย์สมบัติไปขายขายแล้วเอามาทอดกฐินแกเห็นทอดกฐินพระราชทานเขาแห่ในลำน้ำทุกวันทุกปีไงครับแห่ทุกปีเสร็จแล้วก็บอกให้เมียไปเข้าฝันนะให้เมียเอาทรัพย์สมบัติในนั้นไปขายครับขายแล้วก็มาทอดกันเนี่ยทีนี้พอเมียแกทำจริงเลยครับแกก็อยากจะได้บุญด้วยก็จะลอยตามไปแล้วตายแต่แล้วก็สั่งเมียว่าเขาเอารูปภาพไปแทนนะครับ รูปภาพไปแทนความแบบอย่างนี้เป็นต้นเป็นต้นปริศนาธรรมเนาะเป็นปริศนาธรรมตัวที่สองก็คือตะขาบครับตะขาบตะขาบนี่คือหมายถึงความโกรธนะครับความโกรธนี่ก็คือความโลภความโกรธใช่นี่คือมีพิษร้อนเหมือนความโกรธที่แผดเผาจิตใจของเรานี่แหละครับครับธงตะขาบนี้ใช้ประดับเพื่อแจ้งว่าวัดนี้มีคนมาจองกฐินแล้วให้ผู้ที่จะมาภาวนาเข้ามาใกล้แล้วตะขาบจะกัดครับนี่คือยังไงคือให้ผู้ที่จะมาภาวนาต้องกฐินนี้ผ่านไปวัดอื่นไม่ต้องเสียเวลามาถามอีกนี่คือความหมายความหมายครับคือให้ไปที่อื่นเลยไม่ต้องมาถามตะขาบความหมายไว้ใช่มีความโกรธอยู่มีความโกรธอยู่ใช่แผดเผาจิตใจอยู่ครับนี่ก็คือไม่ให้มาใกล้ไม่งั้นให้ไปที่อื่นเลย ไม่ต้องมาถามประมาณนั้นครับอีกตัวหนึ่งอะไรครับนางมัจฉาปลาครับมัจฉานี่หมายถึงความหลงครับความหลงคือเสน่ห์ความงามที่ส่วนให้หลงไหลครับทุ่งนางมัจฉานี่ใช้ประดับงานพิธีถวายผ้ากฐินเป็นตัวแทนหญิงสาวครับตามความเชื่อว่าอานิสงส์จากการถวายผ้ากฐิน
แก่ภิกษุจะมีรูปงามก็เลยเอานางรูปนางมัจฉานี้มาเป็นตัวแทนของรูปที่สวยงามก็เหมือนกับว่าความงามก็คือมันไม่เข้าใครออกใครก็คือมันจะทำให้คนนี้ลุ่มหลงมัวเมาเมาหลงไหลในรูปเพราะฉะนั้นคนมาทอดกฐินก็อย่าไปเที่ยวลุ่มหลงมัวเมาเห็นคนนั้นคนนี้ครับเป็นหลักฐานว่าเต่าแล้วครับเอามาทำไมเต่าเต่านี่ก็คือหมายถึงสติครับอ๋อสติเต่านี่มีสติดีครับก็คือการระวังรักษาอายตนะคือ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับว่าดุจดังเต่าที่ที่ไองดอวัยวะซ่อนไว้ในกระดองนี่ครับอาจารย์เต่าจำศีลใช่จำศีล เอาหัวมุดเข้าไปในกระดองใช่ ไม่ออกมาใช่ทุงเต่านี้ใช้ประดับเพื่อแจ้งว่าวัดนี้ทอดกฐินเรียบร้อยแล้วจะปลดลงในวันเพ็ญเดือน12ครับครับในปัจจุบันจะเห็นเพียงแค่ทุงจระเข้และนางมัจฉาที่จะปรากฏในงานกฐินส่วนทงตะขาบและเต่าพบเห็นได้น้อยและมีเป็นบางวัดที่ยังคงรักษาธรรมเนียมเต่าอยู่ครับนี่คือเป็นธรรมเนียมประเพณีครับแล้วสุดท้ายอย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับมันมีพวกบริวารกฐินเป็นเครื่องใช้เช่นผ้าหมอนอะไรพวกเนี้ยนะเป็นมาเป็นบริวารเนี่ยที่นอนอาสนะทั้งหลายเนี่ยครับมันเป็นยังไงมันมีทำไมครับเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วครับนิมนต์ตอบครับ ก็อานิสงส์การทอดกฐินด้วยหมอนขีดที่นอนอาสนะและบริขารทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าหมอนขีดนี่ยังไงครับมันขีดยังไงเอาสีมาขีดไปขีดมาอย่างนี้เหรอหมอนขีดนี่ก็มันเป็นชื่อหมอนอาจารย์เป็นชื่อหมอนเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรนี่แหละครับเป็นหมอนขีดครับมันน่าจะเป็นชื่อของหมอนนั่นแหละนึกว่าเอาปากกามาขีดเป็นเส้นเป็นลายอันนี้เป็นชื่อของหมอนครับให้มันสวยงามครับคือในสมัยพุทธกาลนี่ทรงพรรณนาว่าพระปทุมมุตระนั่นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเป็นมหาทุกขตะคนผู้มีความยากจนมากเป็นทาสของคหบดีได้ไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้าว่าอานิสงส์กฐินนั้นมีมากครับทานจึงกลับไปส่วนนายทำบุญกฐินแต่นายก็มอบหมายทรัพย์สมบัติให้ท่านเป็นผู้จัดการทุกอย่างทานมหาทุกขตะอยากมีส่วนร่วมทานนี้ด้วยแต่ไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้าเก่าๆของตนที่มีติดตัวอยู่เพียงชุดเดียวจึงนำไปแลกที่ร้านในตลาดมีได้หนึ่งก็ครับมีได้หนึ่งก็แล้วก็เข็มหนึ่งเล่มเอามาร่วมในการทอดกฐินกับเจ้านายเพื่อปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการโอ้ครับพระองค์นั้นเลยครับพระองค์ทรงตรัสว่าคนถวายผ้ากฐินหมอนขีดที่นอนอาสนะและบริขารทั้งหลายหรือร่วมในการถวายกฐินทานข้างหนึ่งจะปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้จะปรารถนาเป็นพระอัครสาวกก็ได้จะปรารถนาจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้ครับนี่คืออานิสงส์แรงมากครับโอ้อานิสงส์แรงมากนะเกี่ยวกับที่นอนเนี่ยนะครับเกี่ยวกับที่นอนเกี่ยวกับอาสนะทั้งหลายทั้งหลายใช้บริการใช้บริการปัจจัย4อืมครับครับสำคัญมากสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นวันนี้พระไตรปิฎกรายการพระไตรปิฎกข้อ9ยังอยู่ครับพระไตรปิฎกเวลายังอยู่ครับเวลายังเหลืออยู่นิดหน่อยครับครับไหนเราว่าเรื่องมันนิดหน่อยหมดแล้วฮะเรื่องข้อ9ครับพระไตรปิฎกเล่มที่พระไตรปิฎกเล่มเท่าไหร่ครับนี่คือข้อที่9ก็มีพระไตรปิฎกครับพระไตรปิฎกเล่มที่22พระสุตตปิฎกเล่มที่14อังคุตรนิกายปัจจกะสักกนิบาตอ6การทานสูตรครับอังคุตรนิกายสักกนิบาตครับการทานสูตรอะไรนะการทานสูตรการทานสูตรการทานอันการทานแปลว่าทานที่ถวายตามการก็คือการกฐินครับ
านกฐินคือทานที่ทรงอนุญาตให้รับได้ตามการคำว่าการทานหมายถึงทานหรือสิ่งของที่มีกำหนดระยะเวลาถวายภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุรับทานเส้นนั้นได้หากถวายก่อนหรือหลังระยะเวลานั้นไม่ถือว่าเป็นการทานที่ทำกำหนดไว้เป็นการทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายการทาน5ประการนี้5ประการเป็นสนายคือ1ทายกย่อมให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน2ทายกย่อมให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป3ทายกย่อมให้ทานแก่ผู้เป็นไข้4ทายกย่อมให้ทานในสมัยข้าวแพง5ทายกย่อมให้ข้าวอย่างดีและผลไม้แก่ผู้มีศีลอย่างดีอันนี้คือการละทาน5อย่างการละทาน5อย่างครับหมดเวลาพอดีครับหมดเวลาพอดีครับหมดเวลาพอดีวันนี้นะก็ได้เรื่องของกฐินมาในพระไตรปิฎกเล่มที่22ครับอังเดี๋ยวอังคุตรนิกายนะจำไว้นะเล่มที่22สุตตันตปิฎกพระสุตตันตปิฎกเล่มที่พระสุตตันตปิฎกเล่มที่14อังคุตรนิกายอังคุตรนิกายปัญจกสักกนิบาตปัญจกนิบาตนี่คืออยู่ในการทานสูตรเดี๋ยวเล่มที่14เหรอครับครับเล่มที่14อังคุตรนิกายเล่มที่22 22เนี่ย22เป็นอังคุตรนิกายในเล่มที่22ครับแต่ว่าในจำนวนพระสูตรเนี่ยเป็นเล่มตัปปิฎกเล่มที่14ในพระสูตรนะครับพระสูตรมันจะเริ่มตั้งแต่เล่มที่9ไปครับเล่มที่9ไปจนถึงเล่มที่33ครับแต่ตรงนี้เล่มที่32เล่มที่22เนี่ยเป็น14ใน33ครับ10ขออภัย14ใน25เล่มใน25เล่มระหว่าง9ถึง33เพราะนั้นเป็นเล่มที่14แต่ว่าตามนับ1ปัจจุบันถึง45คือเล่มที่22ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เพชรราชโพธิวังโสนักศึกษาปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยปัญจับที่ได้มาร่วมในรายการได้ให้ความเมตตาอธิบายเกี่ยวกับการกฐินต่างๆท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ได้รับฟังรับชมกันมาแล้วแต่ขออภัยมีFC หลายท่านเข้ามาแล้วผ่านไปไม่ทันได้มองไม่ทันได้มองตอนนี้ยังเหลือมาท่านสุดท้ายก็คือมีคุณโยมไทยกัญญาคุณโยมสรพงษ์สานุวิทย์นี่ FC ตัวจริงเข้ามาบ่อยก็หมายคุณโยมไทยกัญญาแล้วก็มีสุดท้ายจริงๆก็คืออาจารย์วันชัยตันติศิรินันโอ้อันนี้เป็น FC ใหม่นะเนี่ยอาจารย์วันชัยจะนานแล้วไม่ได้เข้ามาจิรินันก็โมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วแต่ไม่ทันได้ดูก็ต้องไม่ทันได้ดูมัวแต่คุยกันเพลินเรื่องอธิบายเรื่องสินเพราะนั้นวันนี้ก็หมดเวลาขอนำรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปนะขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook ไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนไปกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ร้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพรสาธุเจริญพรครับกฎที่เสร็จสิ้นสิ้นป่ะครับเสร็จสิ้นเสร็จสิ้น